คนยังโอเคอยู่ไหมคะคำถามธรรมดาแต่รู้สึกว่าบางเวลาก็อยากได้ยินแค่นี้แหละการที่ใครสักคนเศร้าอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ย cheer up hi hi say how are you holding up hi English afternoonsนี่เอาวิวแล้วก็อากาศดีๆมาให้แบบ take a deep breath ชีวิตช่วงนี้รู้สึกว่าต้องการการหายใจเข้าลึกๆมากๆเลยนะคะเรื่องราวแบบเยอะไปหมดตอนนี้เรื่องเดิมยังไม่เคลียร์เรื่องใหม่มาอีกแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจออะไรแย่ๆอยู่เนี่ยนะคะเอาจริงก็ทุกคนเลยอะนุ่งก็เจออยู่เหมือนกัน Yeah we are all having a hard time and date เวลาที่เรารู้ว่าเขากำลังเจออะไรบางอย่างที่มันหนักหนามากๆอยู่เราก็อยากจะถามจากใจจริงว่าทุกคนยังโอเคอยู่ไหมคะชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคำถามธรรมดาแต่รู้สึกว่าบางเวลาก็อยากได้ยินแค่นี้แหละถ้าจะบอกว่า how are you เนี่ยมันก็จะธรรมดาไปลองเอาคำถามนี้ไปใช้ค่ะ how are you holding up how are you holding up แค่เติมคำว่า holding up เข้าไปก็คือเอาง่ายๆนะคะ how are you ใช้กับบริบททั่วไปแบบ ordinary small talk เดินเจอกัน hey how are you I'm good I'm fine yeah I'm doing good nothing much แต่ how are youholding up มันเจาะจงมากๆว่าคนที่ถามเนี่ยรู้ว่าอีกคนนึงกำลังเจอเรื่องแย่อยู่กำลัง going through bad กำลัง going through a hard time a really difficult time รู้มาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ I heard that something bad happened to you something really bad is happening มีส่วนผสมของความเป็นห่วงอยู่ในนั้นด้วย Hi Hi Bye byeSay, how are you holding up? How are you holding up? มีส่วนผสมของความเป็นห่วงห่วงใยรักอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ฟังเขาอย่างตั้งใจด้วยนะคะจะได้ปลอบใจเขากลับไปได้ค่ะอย่างเช่นแฟนทิ้งแฟนทิ้งอยากให้กำลังใจเขาเข้าไปถามเลย Hey, how are you holding up? I heard about your breakup. I heard about it. How are you holding up? แล้วก็ค่อยตามด้วยประโยคปลอบใจนะคะอยากจะปลอบอะไรเขาก็ว่าไปอย่างเช่น Yeah, I know it's bad. It's really bad. You are allowed to cry. You are allowed to be sad.คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ร้องไห้เลยค่ะหรืออาจจะแบบว่า screw him he's so stupid he's a loser อะไรแบบนี้ก็ว่าไปก็เป็นการให้กำลังใจอีกแบบนึง หรือบางคนก็อาจจะแบบ I've been there ไม่ได้บอกว่าเคยไปที่นั่นมาแล้ว I've been there ฉันน่ะเคยเจอมาก่อนฉันผ่านจุดนั้นมาแล้วไม่ได้ขิงสิก็คือ yeah I've been there I know I can feel you I understand how bad it is I know how bad it is เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็คงจะเจอเรื่องแย่อยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าเอาประโยคดีๆสร้างขวัญและกำลังใจมาให้กันดีกว่าค่ะอย่างแรกแน่นอน you have to cheer them up การที่ใครสักคนเศร้าอยู่แล้วก็บอกว่าเอ้ย cheer upWe are all in this together. อันนี้เอาไปใช้ได้เราก็เจอเหมือนกันนะมันทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนู่นว่าอันนี้สำคัญมากเลยหรือง่ายๆ You are not alone. I'm here for you. I'm with you. มีเราอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ย We must pull together. ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอะไรไปด้วยกันนะคะ It means that you guys ทุกคนเนี่ยกำลังแบบ get through this together. กำลังผ่านไปด้วยกันอย่างจังหวะตอนนี้ใช่เลย We must pull together more than ever. ค่ะมากกว่าที่เคยต้องการมาเลยก็ว่าได้อีกอันนึงอันนี้บอกตัวเองก็ได้นะคะ pull myself together per myself yourself หรือ himself herself oneself pull จุด ๆ self together มันจะแปลว่าดึงสติค่ะอ่านข่าวแล้วแบบจิตตกมากจนแบบฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้ I've got to pull myself together หรือถ้าเนี่ยเพื่อนเราสอแววจะสติแตกซ่านมากก็ You've got to pull yourself together และสุดท้ายอันนี้นุ่นชอบมาก I've got your backI've got หรือ I got your back มันก็คือเราระวังหลังให้มีเราอะคอยอยู่ตรงนี้คอยมองจากข้างหลังเสมอแต่ถ้าณเวลานี้เหรอคะ We've got each other's back อันเนี้ยใช่ที่สุดเลย We've got each other and we've got each other's back We are getting through this togetherยังสู้อยู่ข้างๆเสมอนะคะรวมถึงเด็กคนนั้นด้วยค่ะก็สู้อยู่ข้างๆกันโอเค alright so I'm gonna go stay strong everyone